ผมมาพร้อมกับเบลหรือดับเบิลเบล EG772 นะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัว772นี่ก็คือ Glock 19 Gas Blowback Gen 4ของเบลนะครับมาดูกันไปมาเจออะไรบ้างต้องเริ่มก่อนเขาให้มาเขามีจะมีกล่องพลาสติกแข็งมาให้โอเคป่ะนะไปกล่องหน้าคุณก็จะเจอนะครับมีปืนนะครับมีแท่ทำความสะอาดนะครับมีเจ้าตัวพันท้ายของมันนะครับพันท้ายสามารถต่อให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลูกสูบอะไหล่มาให้ด้วยโอเคไหมเขารู้ไงว่าพวกเราเล่นกันโหดโอเคป่ะมาดูกันนะครับมาดูเจ้าตัวชิ้นงานกันเฟรมล่างเป็นพลาสติกนะครับเฟรมบนเป็นโลหะมีการสกรีนลายกล็อกมาพร้อมนะครับเรียบร้อยเลยนะครับแม้กระทั่งตูดของมันก็มีคำว่ากล็อกเอ๊ะเติมแก๊สยังไงเดี๋ยวสงสัยหลายคนจะถามวิธีการเติมแก๊สนะครับจุดเติมแก๊สอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าเขาจะมีตัวนี้เลื่อนมาให้เลื่อนปึ๊บเพื่อที่จะให้มันสามารถเปิดตูมออกมาได้เพื่อเติมแก๊สนะครับแมกกาซีนบรรจุ22นัดโอเคไหมนะครับความแรงที่วัดได้เมื่อกี้วัดได้อยู่ที่ประมาณ300ถึง320ฟุตต่อวินาทีกำลังสวยนะครับยิ่งร้อนยิ่งขึ้นเยอะนะไปดูกันเลยว่ามันยิงโอเคไหมนะครับตัวนี้ลายโอเคนะครับมีโลโก้มาให้พร้อมนะครับมีกล็อกมาให้ด้วยโอเคไหมนะครับจุดที่ผมว่ามันค่อนข้างนั่นคือตัวล็อกแมกกาซีนต้องดันเข้าไปแน่นๆนะครับไม่งั้นจับไม่ค่อยอยู่นะครับนี่คือจุดบอดเขาเนี่ยมีใครเข้าบ้างเขาบอกจุดบอดของที่ตัวเองนั่นนะมาดูกันว่าโอเคไหมกระป๋องไม่ต้องแล้วเนาะหลอดดูน้ำเลยดีกว่าเห็นนะตึ๊ดเห็นไหมนี่ไงหลอดดูน้ำอยู่นี่โอเคไหมหลอดดูน้ำอยู่นี่มาดูกันว่าโอเคหรือเปล่าครับเรายิงแล้วนะพอแล้วนะจบรอดเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ต้องใช้นี่หนีบไงเพื่อให้รู้ว่าให้มันอยู่นิ่งๆจะยิงได้โอเคไหมนะครับกับความแม่นยำขนาดนี้เดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวโดนดุไปเอานี้มาโอเคไหมความแม่นยำขนาดนี้ของเบลนะครับก็โอเคเบลเขามีชื่อมานานแต่ถ้าถามผมนะพูดตรงๆเลยความแม่นยำผมว่าเป็นรองอาร์มี่นะครับอาร์มี่มันแทบจะเรียกว่าเชะได้เลยเบลก็ใช้ได้นะครับก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งข้อดีของเบลคืออะไหล่คุยกันง่ายนะครับเอากับโรงงานค่อนข้างคุยกันง่ายนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านรับชมครับคลิปนี้จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณเฮียกาเจที่ให้โอกาสผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะรีวิวดูอีกมีอะไรอีกนะเอาไหมเดี๋ยวไว้วันหลังนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปรับลูกแล้วโอเคครับสวัสดีครับ